สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับก็สวัสดีไปยัง FC m o n มอเตอรจฮะเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนครับในสุดสัปดาห์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะฮะจะมีการแข่งขัน w o r l d Superbike สนามแรกครับเรื่องของตารางเวลาละาเอียดต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามในหน้าชุมชนแล้วกันนะฮะก็จะโพสต์ไว้แล้วก็ใน Facebook Fan Page นะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะถ่ายทอดสดหรือเปล่ายังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเอาเป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามัน ตรงกับเวลาในบ้านเราี่โอเชเชา้ชาเช้าจัดเลยะฮะถ้ามันถ่ายทอดช่องไหนมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะแจ้งในนั้นกันนะครับแต่บอกกันเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วกันเนาะทุกคนวันนี้วันที่22แล้วใช่ไหมหรือเวลาอีกกี่วันละสัปดาห์กว่าๆ MotoGP สนามแรกจะมาถึงในวันที่8-90มีนาคม8-90มีนาคมนะที่ลูเซลกาตาสนามที่เพิ่งทดสอบเพิ่งเทสไปนะครับใน2-3วันก่อนนี่เองนะฮะ เสร็จสิ้นการเทสไปเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างกันไปนะครับลูซแลกาตาเทสไป2วันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะคุยถึงประเด็นนะฮะแต่ละทีมแต่ละทีมกันไปโดยผมอาจจะเกินเกินไปแล้วนะครับโดยภาพรวมว่าเออคนนั้นคนนี้เร็วเท่าไหร่ยังไงกันบ้างเนี่ยแต่วันนี้จะหยิบยกทีมที่มีผลการทดสอบการเทสท,ที่กาตาน่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือ Honda ครับ ฮอนด้าทั้งสองทีมเลยเ็บโซฮอนด้าโดยจวนเมียรลูกา้ามารินี่เด็กใหม่ของทีมอันนี้ก็น่าเป็นห่วง l อลซียฮอนด้าของจอนซาโกของทากากินาคากามิอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับทุกคนผลงานโดยรวมจากตัวเลขเวลาคนที่ดีที่สุดในทั้ง2ทีมปรากฏว่าเป็นเด็กใหม่อย่างโจูันซาโกของ l อลซฮะก็คือดีที่สุดเนี่ยดีขนาดไหนเอาง่ายๆว่าตามหลังหัวแถว ดูคติของฟรานชิโกบัญญาย่าอยู่ประมาณ1.2วินาทีโอ้โหนี่มันมันตามกันวินาทีกว่าๆเลยเหรอฮะใช่ครับนี่คือตัวเลขจริงๆไม่ได้เมคไม่ได้เฟกไม่ได้ขำไม่ได้อำนะฮะดีกว่าเพื่อนร่วมทีมดีกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะว่าโยฮันซาโกเป็นคนที่ดีที่สุดในในทั้งหมดของ Honda ทั้ง4คนเนี่ยดีกว่าจอห์นเมียอยู่ก็ประมาณ0.3เลยฮะดีกว่าลูกามาเรนี่ประมาณ0.2กว่าดีกว่านาคาคามิอยู่กว่าครึ่งวินาที โอ้โหตัวเลขทําไมมันกระจัดกระจายอย่างนี้ฮะทุกคนแล้วตัวเลขที่สําคัญเลยที่แฟนๆของ Honda เนี่ยได้ยินได้ฟังได้ทราบได้เห็นเนี่ยจะต้องแบบว่าไม่ว้าวหรอกนะฮะตกใจเลยหลังหัวใจหลนุนทุบเลยก็คือพวกเขานั้นเร็วกว่าสถิติเดิมที่กาตาเนี่ยแค่0.013ประมาณนั้นนะครับเอาง่ายๆว่าเวลาที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมองดูจากสายตาแทบ จะแยกไม่ออกนะครับว่ามันเร็วกว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่เศษเสี้ยววินาทีจริงๆปกติการทดสอบการเทสเนี่ยทุกคนทุกค่ายย้ำนะฮะทุกคนทุกค่ายเลยพวกเขาจะดีขึ้นเวลาเขาจะดีดขึ้นมากกว่าเดิมดีดขึ้นบางค่ายก็ดีขึ้นเยอะบางค่ายก็ดีขึ้นน้อยฮะอ่ะอย่างเจ้าของสถิติคนที่เร็วที่สุดฟรานซิกโกบัญญาย่าก็เร็วกว่าสถิติเดิมอยู่0.8ก็เร็วขึ้นกว่าของเวลาเดิมของตัวเองในเกือบเกือบหนึ่งวินาทีฮะ อา้าหรือยังเคเทียอย่างเงี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ1.1วินาทีอาพิเลียเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ0.9ยามห้าเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ0.5ยด้ามห้าในอย่างว่าน้อยแล้วนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมแค่0.5เมื่อเทียบกับทีมอื่นเนี่ยแต่มันมันก็ยังมากกว่า honda อยู่เยอะถามว่า honda เป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมในการเทสท,ที่ผ่านมาก็ไม่นะฮะไม่นะ ที่มาเลเซียนั้นฮอนด้าเร็วกว่าของเดิมอยู่ถึง1.1วินาทีแฟนๆก็คาดหวังนะครับว่าโอ้โหที่มาเลเซียเนี่ยเวลายังปรับปรุงได้ดีขึ้นขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่กาตาร์มันก็น่าจะเหมือนเดิมสิแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับจะเพราะอะไรยังไงก็ไม่อาจจะทราบปัญหาที่แน่ชัดได้นะครับแต่จะเล่านะฮะว่านักแข่งเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในตัวเลขเวลาในอะไรที่ออกมาเราได้เห็นความพยายามของฮอนด้าในการเปลี่ยนแปลง หลายสิ่งหลายอย่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งระดับเรียกว่าออกแกนไนซ์ผู้บริหารระดับสูงนะฮะไปจนถึงทีมงานภาคปฏิบัติในโรงรถเอาเป็นประเด็นในเรื่องของผู้บริหารก่อนอันนี้น่าสนใจ Honda นั้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อนๆครับเราก็ทราบกันดีใช่ไหมหรือใครยังไม่ทราบว่า Honda ในเขาผนวกหน่วยงานรถแข่งเข้าด้วยกันก็คือทั้ง2ล้อแล้วก็4ล้อ ทั้ง2อล้อก็คือเป็น m o เต g p เป็น w o ลซ d s ูเปอร์ไบนี่แหละฮะหลักๆนะทั้ง4รล้อก็จะเป็นรายการแ a นลี่ดาก้าต่างๆนะฮะประเภทเนี้ยก็เอาเข้ามาภายใต้การดูแลของ s r c หรือว่า h o r d c r n g i o r p o r p t r o t i o n อันนี้นะครับก็ทำมาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะฮะสปีและสาปีสปีแล้ว,ลวเขาก็ให้เหตุผลว่าก็มันจะได้ดูแลกันได้ได้ง่ายได้ทั่วถึงได้อะไรหน่อยประมาณนั้นนะฮะที่ที่พอซับแบบคร่าวๆมาในตอนนั้นเนี่ย แต่มีความเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลนี้ก็คือเขาจะสลับเอาคนที่ดูแล m o t o g p เนี่ยนะครับหรือว่าโปรเจกต์ลีดเดอร์ของ MotoGP ของ Honda เนี่ยของ SRC เนี่ยคนที่ดูแล2ล้อเขาขยับให้ไปดูแล4ล้อให้ไปดูแลเกี่ยวกับพวกแรนลี่พวกดาก้าพวกนี้แล้วคนที่ดูแล4ล้ออยู่เนี่ยก็สลับมาดูแล2ล้อมาดูแล MotoGP กันอ่านะครับก็คืออยู่อย่างนี้สลับกัน เออนะครับการทํางานแบบนี้มันใกลที่เคยทํางานในโรงงานญี่ปุ่นมาเคยคุ้นชินไหมครับว่าเขาจะอาจจะใช้กลยุทธ์เหมือนยังไงเลยเหมือนประมาณว่าให้ทุกคนพยายามที่จะเรียนรู้งานให้ได้มากที่สุดผมไม่แน่ใจว่าเป็นแจ๊บแนนส์ตายไหมก,ก็ก็ไม่ชัวร์นะครับเรื่องนี้แต่ <c oughs> ก็มันถูกนํามาใช้ใน h อน d a แล้วไงเออมันทํางานมันจะไม่เหมือนกันเลยฮะทุกคนลองลอง,ลองคิดดูดิเขาก็มองว่ามันจะเป็นประโยชน์ไง ก็คือจะได้นําองค์ความรู้ของ4ีล้อเนี่ยมาใส่กับ2ล้อผมก็พยายามนึกอยู่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ในส่วนไหนหนะ้าเราอาจจะข้อมูลไม่ถึงนะครับวิเคราะห์ไปไม่ถึงเอาเป็นว่าผมไม่วิเคราะห์มากมายแล้วกันประเด็นนี้นะครับแค่บอกเล่าเพื่อนๆในฟังว่าโอเคละสลับกันคนที่ดูแล2ล้อมายาวนานนะครับหลายปีแล้วเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามันตันแล้วหรือเปล่าลองแนวทางใหม่ไหม,ม,มเราจะไปบอกว่ามันถูกหรือจะไปบอกว่ามันผิดก็ไม่ได้เนาะ นะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของผู้บริหารแล้วก็มีการเอา,เอาคนนะครับจากทางคาเล็กนะครับวิศวกรก็คือเป็นระดับผู้บริหารแหะนะจากทางคาเล็กเนี่ยมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาพิเศษฝ่ายเทคนิคครับอา่าตรงนี้คาเล็กก็คือคนที่เขาทาเคยทําพวกแคสซีพวกอะไรให้ฮอนด้านั่นแหละทุกคนพอจําได้ใช่ไหมอาถ้าถ้าไม่นึกถึงตรงนั้นจำง่ายคือ คนที่ผลิตตัวถังรถหรือว่าแชสซีนะครับให้กับโมโตทัวรหลักๆก,ก็จะมาจากคาเล็กนี่แหละฮะประมาณ80-90%ถูกไหมนั่นแหละครับก็จะเอาเออทีมงานตรงนั้นมาะนะครับนั่นก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้บริหารแหะทีนี้ในส่วนของรถแข็งเนี่ยมีความพยายามที่จะใส่แพ็กเกจแอโร่ต่างๆที่มันว้าว,าวมากๆเข้าไปเออนะฮะจนเรามองว่าโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ย แต่ฉะไหนมันถึงไม่ใช้ไม่เคยได้ในตรงนี้นะฮะลูกามารินี่นักแข่งน้องใหม่ของทีมนะครับซึ่งก็ทำผลงานได้ตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณ1 1 7ังนโอ้โหนะฮะทำไมมันห่างจังทั้งที่ลูกามารินี่เป็นเป็นเจ้าของซถิติเก่าเมื่อปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังขับดูคาติอยู่พอมาในปีนี้ก็เรียกว่าเวลาเนี่ยช้ากว่าของเดิมเนี่ยประมาณ เข้าช้ากว่าหัวแถวประมาณ1.7บวก0.8เข้าไปโอ้โห2วินาทีกว่าฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือลูก้าบอกว่ายอมรับนะครับว่าเราเนี่ยยังห่างไกลจากหัวแถวมากๆอ่าแล้วเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องอดทนใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะรับกับตรงนี้แล้วปัญหาที่ลูก้ามองว่าน่าจะเป็นปัญหาเดียวแหละที่ทางพวกเขาเนี่ยโฟกัสไป โอเคมันอาจจะมีปัญหาหลายอย่างมากมายอยู่ครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขามองว่าสําคัญจริงๆใหญ่น่าจะใหญ่กว่าทุกอย่างก็คือล้อหลังการยึดเกาะคลิปยางในการยึดเกาะเขาบอกว่าเขาขับตามคู่แข่งคนอื่นๆคันอื่นๆเนี่ยขับตามหลังไปแล้วเขาได้เห็นได้รู้ไงฮะว่าความแข็งแกร่งเนี่ยของคู่แข่งเนี่นยมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับรถแข่งตัวเองเนี่ยคือเปรียบเทียบก็เลยฟันธงนะครับว่า มีปัญหาเรื่องของล้อหลังเรื่องของการยึดเกาะซึ่งมันทําให้ไปได้ไม่เร็วซึ่งมันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนจะเข้าโค้งตั้งแต่อยู่กลางโค้งตั้งแต่ออกจากโค้งไปโอ้ถือว่าสําคัญเลยนะการยึดก่อถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับรถแข่งทุกคนทุกค่ายเลยนะฮะมันสําคัญกับการเข้าโค้งว่านักแข่งจะไปได้เร็วแค่ไหนในการเข้าโค้งมันสําคัญกับอัตราเร่งของรถที่ ถ้าสมมุติว่ากริปยางมันไม่ดีมันก็ส่งผลต่อการเปิดคันเร่งเนี่ยอย่างก,กระทันหันอย่างรวดเร็วทันใจเนี่ยทำได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับกริปยางที่ดีกว่าการเข้าโค้งแน่นอนนะครับว่ารถมันไม่ได้ตั้งตรงเนี่ยถ้ากริปยางมันไม่ดีคุณก็จบคุณก็ไม่สามารถที่จะไปได้เร็วในโค้งถ้ากริปยางไม่ดีคุณก็ไม่สามารถที่จะเบรกได้ดีการเบรกไม่ได้จะมองว่าเอาแค่ จานเอาแค่ผ้าเบรกมันประกอบดิสเบรกอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะมันต้องอาศัยว่าอย่าลืมนะครับว่ายางเป็นส่วนเดียวชิ้นส่วนเดียวเท่านั้นในตัวรถที่สัมผัสกับพื้นมันจะเรียกว่าเบรกได้ดีขึ้นทําให้การทํางานของเบรกมันไม่ได้หนักหนาสหัสเกินไปมันก็มาจากการยึดเกาะของยางด้วยในส่วนหนึ่งฮะที่จะช่วยกันไปดังนั้นถือว่าเป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหาใหญ่เลยครับในตรงนี้ ในส่วนของอจวนเมียร,รู้สึกว่าร่างกายจะไม่เคยฟิตเท่าไหร่นะครับแต่เราจะไปมองแบบนั้นแล้วมาตัดสินว่าเออเพราะว่าป่วยไข้ไม่สบายเวลาถึงไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีแต่จวนเมียฮะมันไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับไม่ดีทั้งหมดเลยนาะคากามิเราจะมองว่าอย่างไงกันบ้างละ่ะอืมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวเก๋าที่สุดในในฮอนด้าแล้วถือว่าท้าทายนะท้าทายก็เพราะว่าฮอนด้าไม่มี ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากจะนับหนึ่งใหม่ทุกคนที่ผ่านมายอมรับเลยนะฮะว่าพวกเขาเองก็เรียกว่าทำทำรถขึ้นมา r 4 2 3 V ในในรอบ10ปีที่ผ่านมาอ1 1 1ปีเลยละ่ะก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์การขับของ Mark m a r เ e สครับสไตล์การขับของ Mark เป็นอย่างไรเขาก็จะทำอย่างนั้นอันนั้นมันก็คือมีก็มีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่แต่มันก็คือส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นภาพชัดเจนที่สุด คือคนอื่นเขาขับไม่ได้เลยฮะมีมาขับได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพอมาในตอนนี้นับหนึ่งหม่มันก็คงจะต้องลุยกันต่อไปไม่มีความลังเลที่จะต้องมากลับลำกลับอะไรตอนนี้เราจะต้องมองว่าเขาเจะเอาใครเป็นตัวยืนสถานการณ์แบบนี้คงจะต้องเอาคนที่ผลงานดีที่สุดไหมซึ่งเอาตามจริงเราเราก็ยังไม่ทราบกันนะฮะก็คือทุกคนก็ต้องเผื่อไว้หน่อยว่าการแข่งก็คือการแข่ง การเทสก็คือการเทสซึ่งนะครับมันคงจะมีโมเมนต์ต่างกันต้องมารอดูว่าสไตล์การขับแบบไหนแบบดเรด็ยาวเนี่ยเราจะเรียกว่าเห็นใครนะครับที่ผลงานโดดเด่นที่สุดใน Honda คือ Honda เขาใช้รถสเปคเดียวกันนะครับทั้ง4 4คนนะครับ2ทีมเนี่ยการทดสอบที่ผ่านมาคนที่ผลงานดีสุดคือโยฮันซาโกทั้งหมดเลยแจ๋วไหมฮะเออตอนแรกเรามองว่าออจะเป็นนาคารามิหรือเปล่านะที่ ประสบการณ์สูงที่สุดแล้วละนะ่ะะฤดูกาลที่7ของเจ้าตัวในปีนี้นะครับประสบการณ์สูงที่สุดน่าจะ,ะขี้หมูขี่หมาอย,ย่างไงมันก็น่าจะดีกว่าเด็กใหม่เลยเพราะว่าเด็กใหม่เขาขับรถที่มันดีที่สุดมาแล้วอะแล้วอยู่ๆเขาจะมาขับรถทอนด้าที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยมันไม่น่าจะดีที่สุดได้หรอกแต่มันก็เป็นไปแล้วฮะเป็นไปแล้วอืมเอานะครับเหลือเวลาอีกอย่างที่ผมบอกไป10กว่าวันนะฮะไม่ถึง2สัปดาห์ดีล่ะส,สัปดาห์กวกว่านะครับ ลองมาดูสิว่า Honda จะทำอะไรได้บ้างในรูแซลการทดสอบการเทสเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดไม่ว่าจะเอาไปเทียบกับเวลาเก่าตัวเองหรือว่าจะเป็นเวลาของคู่ต่อสู้ที่อยู่หัวแถว10กว่าวันนี้จะเจออะไรก่อนหน้านี้ผู้จัดการทีมอาบุต้พีกบอกเอาไว้นะครับว่าการทำงานในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยก็คงจะไปหวังอะไรที่มากไม่ได้หรอกฮะแต่มันจะเป็นการทำทุกสิ่งทุกอย่าง การทดสอบทดลองการเทสให้ได้มากที่สุดการลองผิดลองถูกให้ได้มากที่สุดการเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วสิ่งนี้มันจะไปสัมฤทธิ์ผลในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลถ้ามองแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เวลามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ดีหรือเพราะว่า h o นด้เองไม่ได้มุ่งที่เวลาทําแอตแทกอาจจะไปมุ่งที่การทดสอบทดลองชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลงสนามแข่งขันจริงเนี่ย ก็จะได้เอาชิ้นส่วนเอาอะไรต่างๆวิธีการเซตติ้งต่างๆเนี่ยไปนะครับทํางานในส่วนของตรงนั้นด้วยไห่ล่ะทุกคนว่าไหมอืมก็ก็มีส่วนอยู่เหมือนกันนะฮะคือถ้ามันเป็นไปตามแผนของทางทีมบอสที่เขาออกมาบอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคละนั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นตัวเลขเวลาของ Honda ที่เห็นแล้วมันน่ามันน่าละเหี่ยใจนะครับแต่แต่แต,แต่โดยบริบทนี่ก็คือเขาก็ ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องแบบว่าทําเวลาให้มันขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้รู้เซตติ้งรู้อะไรตรงนั้นคล้ายๆว่าเก็บข้อมูลกันครับว่างมเข็มกันไปอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเลยครึ่งทางไปแล้วตั้งแต่ซินวัตสที่อังกฤษไปแล้วเนี่ยถ้า h o n ด a ายังไม่สามารถที่จะขยับได้นั่นก็คงจะต้องถอนหายใจแบบยาวๆจริงๆแล้วแหะว่าโอ้สงสัยครึ่งทางที่ผ่านมาที่บอกว่าจะต้องสำารธผลให้ได้เนี่ย แล้วจะมาเห็นผลงานที่มันจะประจักษ์ในช่วงเครื่องฤดูการหลังเนี่ยสงสัยต้องถอยในใจยาวๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปตามแผนในครึ่งแรกเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะฮะแต่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซุ่มๆทําอยู่พอซินเวอร์โอังกฤษมาปพบกลายเป็นเอ้าต่อสู้เพื่ออ่าท็อปเท็อปแได้ต่อสู้เพื่อคะแนนสปรินเรได,นนได้แบบนี้เอ้านะครับสงสัยตามแผนแนๆ่ๆเป๊ะๆตามแผนนะครับมันก็ มันก็พูดยากนะครับมองอีกมุมหนึ่งว่า Honda ที่มันเป็นไปในแบบนี้เพราะว่าอะไรก็คือมาตรฐานของทีมอื่นเขาทาไม่สูงด้วยทุกคนก็อย่าลืมนะฮะดูค a ติเองก็อย่างอย่างฟลังยุกบัญญาเห็นไหมครับว่าเวลาของเขานั้นเร็วกว่าของเดิมคือไม่ใช่แต่เพียงดูค a ติอย่างเดียวละแต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าจะถามผมว่าทีมไหนที่เวลาเร็วขึ้นกว่าของเดิมมากที่สุดทุกคนเชื่อไหมคือ KTM ฮะ KTM ประมาณ1.11.2นาทีครับรอบนี้ ในขณะที่ดูคติประมาณ0.89อาร์พิเลียก็ประมาณ0.9ประมาณ1วินาทีเศษในขณะที่ยามาฮ่าประมาณ0.5น้อยสุดเราเราคิดอย่างนั้นแต่ปากกว่าฮอนด้าน้อยกว่าอีกนะครับฮอนด้าแทบไม่ได้กระเตื้องอะไรเลยเข็มไม่กระดิกเลยนะครับเอาผมเชื่อนะครับว่าแฟนๆของทีมฮอนด้านี่เยอะนะฮะเยอะล่ะเพราะว่าเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนเราเรียกมา,กกาเรียกพวกเขาว่าเป็นทีมมหาชน แต่มันมักจะเป็นอย่างนี้แหละครับกีฬาการแข่งขันฮะมันเป็นเรื่องของอมันเป็นเรื่องความเป็นไปที่มันเป็นปกติเป็นศัจธรรมของของโลกดูแล้วในทุกสิ่งอย่างนะมันจะมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ช่วงเวลาที่ขึ้นกับช่วงเวลาที่ไม่ขึ้นละ่ะแต่อยู่ตัวทรงตัวหรือจะเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ําแล้วก็เฝ้ารอรอคอยว่าจะขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ซึ่งยังไม่ทราบเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะครับก็เป็นไปสําหรับใครที่ ติดตามการแข่งขันมปนอย่างยาวนานก็จะเห็นความยิ่งใหญ่เกรียงไกลของทีมนี้นะครับพญาอินทรียยนะครับโบกสบัดไปว่อนเลยทงใช่ไหมนั่นก็คืออดีตในวันเก่าๆแต่ฮอนด้าผมคงไม่มีอะไรที่จะปลอบใจไปได้มากเท่ากับเอาเป็นว่ามันก็ยังคงมีช่องว่างที่จะถมในเรื่องของความชื่อเหลือพิเศษที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ได้โดยไม่มีลิมิตในขณะที่ค่ายรถจากยุโรปอันนี้โดนล็อกสเปกเอาไว้ เรื่องของจํานวนยางทดสอบเรื่องของจํานวนวายการ์ดหรือแม้กระทั่งจํานวนเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งจนนํานวนการทดสอบจาก p r i v a t e จะ o f f i c e l test อะไรยังไงเนี่ยมันก็จะมีความมากความน้อยแตกต่างไปจากฝั่งของสามข้าจากยุโรปอยู่แต่ตรงนี้มันจะถมให้เต็มได้หรือไม่อย่างไรมันก็อยู่ที่วิธีการทํางานของทางพวกเขานะครับว่าจากเกาจะสก,กิดในจุดที่มันคันจริงๆได้ไหม ซึ่งในตอนนี้อย่างน้อยนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าโอเคถ้าได้รู้ว่าอ๋อปัญหาเนี่ยคือปัญหาจากล้อหลังใช่ไหมปัญหาจากยางหลังที่การยึดเกาะมันไม่ดีใช่ไหมลูกล้าบอกว่ายางซอฟต์ยางหลังเนี่ยขับไม่ได้เลยฮะขับขับไม่ได้แม้กระทั่งความเร็วจากยางเก่าอย่างเงี้ยอืมเอาๆนะครับก็ลองดูกันนะในอีก10กว่าวันข้างหน้าลงสนามกันไปแล้วการลงสนามอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม การเทสเขาวิ่งกันวิ่งใครวิ่งมันนะฮะแต่การแก่การแข่งขันจริงเนะี่ยเขาปล่อยพร้อมกันทีเดียวนะฮะ22คันนะบางทีก็จะมีปาฏิหาริมีอะไรเกิดขึ้นยังไงนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะได้ทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้นะครับทุกคนเนาะเอาย้ํานะครับข้อมูลข่าวสารนะฮะนอกจากเจอกันกับผมในทุกวันในรูปแบบของคลิปเนี่ยในช่วงกลางคืนประมาณสักสองสามทุ่มสีทุ่มไม่เกินนี้บางวันก็คลิปนึ่งวันก็2คลิป แต่ข่าวสารข้อมูลนะมีมาเสิร์ฟวันหนึ่งวันหนึ่งน่าจะเป็นอย่างต่ำสิบรอบครับในหน้าชุมชนบ้างและใน Facebook Fanpage ฝากติดตามกันหน่อยรวมทั้งไปให้กำลังใจผมได้ใน TikTok นะฮะอันนั้นก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเอานะครับก็ขอบคุณทุกออเดอร์แล้วกันนะที่สนับสนุนสินค้าจากผมครับทั้งชอปปี้ทั้ง Lazada สินค้าตัวไหนใช้อยู่ถูกใจยังไงนะครับก็อุดหนุนกันได้นะฮะเพราะว่าแต่ละอย่างคัดมาแบบเต็มๆ ผมจะเน้นเอาแค่สินค้าที่มีคนรีวิวเนี่ย4.7ขึ้นไปผมจะเอาสินค้าที่มียอดขายเยอะๆขึ้นไปมาให้ทุกคนได้ลองได้เลือกได้ซื้อหากันดูนะครับเพราะว่ามั่นใจว่ายอดขายเยอะรีวิวเนี่ยผมเข้าไปอ่านไปดูเนี่ยถ้ามันดีผมถึงจะเอามาโพสให้ทุกคนได้เข้าไปสั่งซื้อของไม่ดีไม่เอามาทุกคนดังนั้นก็ฝากสนับสนุนช่องทางตรงนี้กันด้วยลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนไปเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีครับ